ับช่อง Fishing Hunter นะครับมื้อนี้เฮาออกไม้นะครับตกปลาเช่นเก่านะครับเช่นเดิมนะครับด้วยเหยื่อเดิมนะครับแล้วก็ลอกเบ็ดยังใส่ตัวเดิมเพราะว่าเฮามีตัวเดียวใส่ตัวอื่นบ่ได้นะครับไปมื้อนี้นะครับเฮาสิมาตีไม้นี่ไม้ปลาบักม่วงนะครับบรรยากาศปลาบักม่วงเส้นทางลงไม้ก็สิพอประมาณนี้เอ้ยไปเดี๋ยวเขาจะลองตีน้ำตื้นๆนะตรงนี้ครับว่าเขาสิมีเต็มจากหนึ่งผลงานบ่พอเด็กไปแจงสมบ่ครับไปบอกแล้วเขาก็เริ่มไหมนะปลาเอียงมาทดสอบสายไหมนะครับเป็นสายของ PE 1.5 นะครับทัก8นะครับคูณ8ว่าจะเหนียวและคงทนขนาดไหนเราก็เป็นการทดสอบนะครับลอกเบ็ดนะครับได้ว่าจะรับน้ำหนักของปลาได้ขนาดไหนนะครับเวลาปลามันกินเฮ้ยโดนแล้วครับโดนไปโดนแล้วเอ้าโดนแล้วหายแล้วครับโดนแล้วบ่อยู่โดนแล้วก็หายแล้วข้าตาเบาโอ้กัดจนลุบพีอีแล้วผมว่าน่าจะอยู่นั่นเนี่ยแรงขนาดนี้มาอึ๊บหยานะโอ้ติดยังน่ะติดหญ้าบ่ครับนี่มันคือบ่มาเอ้ยหักโอ้นะครับอยู่ป่าหญ้าพุ่นมาต้องอยู่ดอกตัวนี้โดนละ1เต็มนะครับเต็มแรกโอ้ตัวบักใหญ่สงสัยติดหญ้าเด้อครับนี่อยู่ไหมอยู่ครับอยู่ตัวใหญ่ตัวอย่างใหญ่ผมว่านี่โอ้หลอกได้ว่านะครับทำงานละเฮ้ยดึงเดี๋ยวหักโอ้นี่เอาจนได้นะครับน่าจะเกือบโลนี่ใส่โลครับนี่เต็มกินเต็มนะครับใส่1กิโลกินเต็มนะครับโอ้เดี๋ยวมันจะปลาตัวนี้หักไปน้ำนะครับปลาช่อนนะครับนี่โอ้ประมาณเกือบโลครึ่งนะผมว่านี่ตัวอย่างใหญ่เลยนะครับสายพี่ 1.5 นะครับถือว่าเอาอยู่นะตัวใหญ่นะครับโลกว่า 1.5 นะครับสายพี่กินเต็มคำเลยผมว่านี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับปลดจักแป๊บนึงกันนะครับเมื่อกี้ได้ตัวนึงแล้วมันต้องมีคู่กันอยู่นี่แหละผมว่าสัก20นาทีทําในคำนะครับถือว่ามื้อนี้เฮามาทดสอบนะครับได้ผลนะครับลอกได้ว่า PR 100นะครับกับแรงดึงของปลาใส่1กิโลนะครับเมื่อกี้ดึงมากก็ถือว่าดีนะครับอัตราดึงสำหรับผมตัวผมว่าก็ถือว่าดีนะครับคงทนน่าจะแข็งแรงนะครับให้สักตัวนะครับอ
กับสาย PE นะครับ PE 1.5 นะครับใส่สาย PE 1.5ครับผมก็ขอนะครับปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับเราได้ปลาละ1แต้มนะครับพอครับพอวันนี้มันจะค่ําแล้วครับผมอากาศค่ําแล้วบ่เห็นละจังไดกันนะครับก็ขอฝากนะครับเพื่อนๆ นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับในคลิปต่อไปนะครับเพื่อสิเป็นกำลังใจนะครับให้ทำคลิปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับผม